ช่วยกำจัดอาการให้หนูอีกสักรอบเต็มร้อยวันนี้แล้วเจ้าค่ะเหรอเมื่อวานคันคอเป็นกลุ่มๆหายไปแล้วโล่งไปเลยจริงเหรอมันไอแบบเสมหะเยอะๆๆๆเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอมันหายจริงๆเหรอไอ้คันคอน่ะหายคันคอตุ่มๆนะหายแบบแต่ทีนี้มันคันคอแบบเข็มหักมันคันคอยอ๋อวาระคายเคืองอะไรตอนนี้ประมาณนั้นน่ะเนาะนั่นๆโอเคพอเข้าใจได้แล้วครับ มีอย่างเดียวนะที่เหลืออย่างเดียวนะครับน้ำมูกเป็นไงมันสองอย่างนั่นแหละมันออกร่วมกันน่ะอ๋อโอเคครับคือก็ขับเป็นหมาพอลำโมโอเคครับงั้นขอถามเรื่องการหายใจเป็นไงช่วงการหายใจเข้าและออกมีอะไรติดขัดไหมปกติไม่ติดขัดเพราะงับอากาศตลอดใช่ปะเอาค่ะอย่าเลยอย่าเลยถามคำตอบคำก็พอเพราะตอนนี้ผมกำลังไม่รู้ที่คุยผมจะมีความคิดอันหนึ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาเป็นว่าหายใจเข้าออกโอเคนะไม่ติดขัดอึดอัดเนาะอ่ะต่อมาหัวใจเต้นตุ๊บตับเติบเติบเนี่ยมีจังหวะจากคนดีไหมครับแล้วเดินตัวเบาไหมเดินตัวเบาหลงยังหลงเวงโอเคนะต้องตอบตามความรู้สึกหลงเวงโอเคนะนะจะแก้คำว่าหลงเวงตัวนี้ได้โอเคนะฟังให้ดีนะฮะผลตอบรับมันจะหายจากคำว่าหลงเวงนะครับสังเกตให้ดีๆกันแล้วน้ำหนักตัวเองต้องรู้เองนะแล้วก็ทางด้านไปหาคอคันนะเห็นไหมครับแล้วก็จะเบาหัวตาสว่างขึ้นต่างหากโอเคนะครับพร้อมยังพร้อมสมอนท็อกพร้อมยังล่ะพร้อมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยพร้อม3 2อย่าลืมหายใจงับปื๊ดกึกฟัง2เสียงให้ได้เสียงลุงเนี่ยเสียงแรกจะเป็นเสียงเป็นแกนคำว่าแกนให้นึกถึงต้นเสาแล้วก็ข้างๆต้นเสาจะมีลมพัดอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงมันจะไปหาคอได้ยังไงฟังหูตาจมูกคอมันเป็นรูทะลุทะลวงถึงกันและกันหมดนะมันเป็นรูทะลุทะลวงถึงกันหมดหูตาจมูกปากคือคอนั่นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหูมันจะถึงคอถึงปากนั่นพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นครับเขาเรียกว่าทะลุทะลวงสังเกตให้ดีอย่างละเมียดมากๆครับสังเกตเปรียบเทียบเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องใช้ความละเมียดมากที่บอกว่าตัวจะเบานะครับเอาละต่อมาก็ขยำขยี้ซะสองมืออย่าปล่อยเฉยๆตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยหัวคิ้ว หูคางมาถึงคอลูกกระเดือกจุดนะฮะโฟกัสลูกกระเดือกแถวๆนั่นแหละ จะมีน้ำไหมใส่สักอึกนึงก็ยังดีให้น้ำมันเป็นตัวที่ชโลมไปด้วยไอ้ตัวที่มันระเคืองที่คอเล็กๆเนี่ยมันก็จะหลุดไปตามน้ำเพราะน้ำเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยานั่นแหละคนไหนมีสมาธิดีเนี่ยบอกกันแล้วนะมันจะไหลลงไปตามกระเพาะถึงลำไส้บอกให้ทราบไว้
สมาธิเนี่ยถ้าหากว่าถึงจุดที่มันสามารถที่ถึงขั้นนั้นได้นะครับแต่ก็มีน้อยรายจะได้ไม่เป็นไรลุงเราให้ฟังเฉยๆหรอกถ้าได้ขนาดนั้นก็ยิ่งแจ๋วกรณีดื่มน้ำนั่นได้ว่าเนี่ยยืนซะเช็คดูซิซ้ายขวาบาลานซ์กันดีไหมโครงเคลงไหมแอมมาเบาสิครับ เนี่ยมือกดลูกกระเดือกไปด้วยครับคล้ายๆกับว่าให้ช่องลมนี่มันแคบลงมาสักนิดนึงให้เสียงที่เราไอเนี่ยให้มันดุนให้มันดันในจุดที่มันคันยิกๆอ่ะออกไปนั่นนั่นนั่นคล้ายๆทำให้หลอดลมมันแคบลงมันจะได้ขับจุดที่มันติดขัดออกไปได้ปึ๊ดอย่างเงี้ยขยำขยี้จมูกซะอย่าลืมโหนกแก้มแล้วมันจะควบคู่กันนะครับนั่นแหละถามว่าเป็นจังใดครับผมร่วงหัวเบาหัวเอาอย่างอื่นดูสิยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีพันคออยู่นะฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้จะหานกกระสามาเอาออกนะทีนี้นะตอนนี้จะเอานกกระสามาดูดพันคอออกนะอย่าลืมจับลูกกระเดือกขยับซ้ายขวา รู้จักหายปลาร้าไหมนั่นน่ะกดๆไปแถวๆหายปลาร้านเห็นไหมเวลาลุงกดยุงยังไอเลยพอไอปุ๊บมันขัดโอ้โหเป็นยวงเลยแหละครับเสมหะเนี่ยออกเป็นยวงเลยแหละครับแต่เทนที่ลุงออกจะบ้วนไม่มีที่บ้วนนะก็เลยกลืนตามไปเลยเป็นอาหารของอะไรของตัวตืดไปในกระเพาะเลยลำไส้เลยเนี่ยว่าไปโน่นนะให้ปลาร้านะให้ปลาร้าถามว่าหมดไหมครับเจอนกกระสาจะเป็นไงนิดนึงหืมหน่อยนึงให้เป็นกิโลกรัมได้ไหมครับให้เป็นกรัมได้ไหมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะเหลือ50%แล้วไปแล้ว50เหลือ50พอใจไหมอ่ะพอใจจ้ะจริงเหรอเกรงใจหรือเปล่าพอใจแบบเกรงใจลุงหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจลุงมีไว้ให้ใช้อีกนิดจ้ะอ่ะอีกนิด อีกนิดแน่ฮะเป็นยวงแตกแล้วเออแตกแล้วโอ้ระเบิดเลย explosion เลยแตกโป๊กเลยระเบิดตุ๊บเลยล่ะกำปั้นทุบไทยทอยไทยทอยตรงที่หัวต่อกับคอเนี่ยแถวนั้นนะครับสั้นมือก็ได้สั้นมือจะดีกว่าเขาปอก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 
มันจะสะเทือนถึงหลอดลมฮะจะสะเทือนอย่าทำแรงนะทำแรงแล้วก็มันจะเวียนหัวมากก็ต้องรู้เองนะค่อยๆทำก็ถือว่าเรียนรู้ด้วยกันนะศึกษาด้วยกันเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21พลังงานบริสุทธิ์นะกำจัดอาการต่างๆที่มันติดขัดอึดอัดของร่างกายโอเคถามว่าพอใจไหมความสูงที่ความพอใจนะคุณโยมพอใจมากเลยที่ถามเมื่อกี้มันแตกแล้วโอ้โหแตกจุยแตกเลยโอเคคำว่าแตกเนี่ยผมนึกภาพออกอะไรแตกโอเคจบข่าวนะกี่เปอร์เซ็นต์เอากี่เปอร์เซ็นต์ขอเปอร์เซ็นต์หน่อย90โอ้โห90%อ้าวแล้วยินดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ